หลักฐานต่างๆมันชัดเจนซึ่งอยว่าชัดชัดยิ่งกว่าคําพูดเดี๋ยวความจริงที่มีหนึ่งเดียวจะปรากฏชัดเจนเองคุณต้องยอมรับข้อที่จริงสักทีไม่มีใครชอบคุณเลยแม้ในเดียวไม่มีใครเชื่อคุณยังไม่ต้องถึงตัวคดีความที่อยู่กองปราบวันนี้ผมเปิดเผยเอกสารชิ้นหนึ่งที่หลายๆคนเฝ้ารอและยังไม่มีใครเปิดเผยมาก,ก่อนตามผมมาครับ เอกสารชิ้นนี้คือสัญญาและหลักฐานสําคัญในการจ้างที่ปรึกษาดูแลผลประโยชน์ทางธรุธรกิจระหว่างคุณจตุพรเลิศอุบลกับบริษัทสิทธาลอเฟิร์มท่านผู้ชมครับเป็นสัญญาระหว่างคุณจตุพรพี่อ้อยกับสิทธาลอเฟิร์มเอกสารชิ้นนี้ถูกอ้างอิงอยู่ในจากใบบันทึกคําให้การผู้กล่าวหาหรือใบแจ้งความของคุณจตุพรอุบลเลิศเมื่อวันที่19กันยายน2567 พี่อ้อยมอบน้านยทนายความไปแจ้งแจ้งความต่อนายสิทธาหรือตั้มเบี้ยมาเกิดต่อสถานีตำรวจภูทรปักช่องอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยในายใบแจ้งตามะละดับเหตุการณ์สรุปสาคำาสรุปสาสาระสำคัญได้ดังนี้ลำดับเหตุการณ์เมื่อต้นพี2565หรือประมาณ2ปีกว่าที่แล้วหลังจากคุณจรุพรพี่อ้อยส่งรู้จักทนายตั้มสิทธาพานช่องทางทางเฟซบุ๊กทางโซเชียลมีเดีย ได้ติดต่อทนายตั้มโดยพี่อ้อยจุพรพรบุลเลิศได้ว่าจ้างบริษัทสิทธาลอเฟิร์มให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายและที่ปรึกษาในกิจการหรือธุรกิจอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งกิจการอ,อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบุตรชายของพี่อ้อยโดยเป็นสัญญาจ,จ้างที่ปรึกษาและดูแลผลประโยชน์าทางธุรกิจจัดทําขึ้นมาเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 5มีทนายตั้มสิทธาและพี่อ้อยจุพรลงนามกันนะผมเอา สัญญาออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะว่านี่เป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมทนายของผู้เสียหายพี่อ้อยจุรพรได้ให้ปากคําถึงพฤติการของทนายตั้มเริ่มจากคุณอ้อยได้ว่าจ้างบริษัทสิธาลอเฟิร์มจำกัดของทนายตั้มเป็นที่ปรึกษากฎหมายดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจสัญญาตกลงกันค่าจ้างเดือนละสามแสนบาทหลังจากที่ว่าจ้างกันแล้วก็ไปมาหาสู่ดูแลกันฉันมิตร จนเกิดความไว้วางใจและเชื่อใจต่อตัวทนายตั้มและภรรยาผู้เสียหายจะให้ดูการดูแลการเดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับท่องที่ของทนายตั้มและครอบครัวหลายต่อหลายครั้งประเด็นครับท่านผู้ชมสิ่งที่น่าสนใจของสัญญาฉบับนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเชื่อมโยงคืออะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมผมจะบอกให้ฟังประเด็นแรกสัญญาฉบับนี้มีระยะเวลาหนึ่งปีเริ่มบังคับใช้และมีการจ่ายเงินค่าจ้างเดือนละ3 0 0 0 0 0บาทในเดือนเมษายน2 5 6 5 ประเท็นี่2มีการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคม2 5 6 6เนื่องจากฝั่งคุณชนุพนพี่อ้อยเห็นว่าจ่ายเงินค่าจ้างเดือดส0 0แสนบาทแต่สำนักทนายความของทนายตั้มกลับไม่ได้ทำอะไรสมกับค่าจ้างที่รับไปแถมระหว่างนั้นก็ยังขนครอบครัวไปต่างประเทศแทบทุกเดือนไปพักโรงแรมหรูๆแล้วให้เขาจ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประเดศนี่3ต่อมาเมื่อถึงปี2 5 0 0ต้นปี2567 ฟังคุณจตุพรพี่อ้อยได้ทําจดหมายบอกเรื่องสัญญาจ้างที่ปรึกษากันไปทางการไปอีกรอบพร้อมกับย้ําว่าให้ระงับการอ้างอิงหรือนําเอกสารต่างๆที่พี่อ้อยให้ไว้ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือหนังสือมอบนาดไปดําเนินการใดๆประเด็นที่4ท่านผู้ชมครับประเด็นนี้น่าสนใจมากถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y o u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมแทนที่ฝ่ายทนายตั้มสิทธาจะระบุให้ฝั่งพี่อ้อยจตุพรรับโอนเงินค่าจ,าจ้างจำนวน3 0 0แสนบาททุกเดือนไปที่บัญชีบริษัทสิทธาลอเฟิร์มจำกัดที่ระบุอยู่ในสัญญา สิทธากลับให้โอนเงินค่าจ้างตามมัญยาไปที่บัญชีบุคคลอื่นที่ชื่อปินทิราการิวันซึ่งเปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้ที่ธนาคารกษิกรไทยสาขากระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแล้วทุกเดือนทุกเดือนในช่วงหนึ่งปีนั้นหลักฐานการเงินระบุชัดเจนว่าฝั่งพี่อ้อยไม่เคยโอนเงินข้าบริษัทข้าบริษัทสิทธารอเฟิร์มเลยแต่โอนเข้าบัญชีของบุคคลที่ชื่อปินทิราการิวันโดยตลอดที่ ุสิทธาระบุว่าให้โอนมาที่นีแทนท่านผู้ชมลองดูผมเอาให้ดูนะฮะเอกสารต่างๆท่านผู้ชมได้เห็นหรือ,อ่างครับมีให้ดูหมดครบท่านผู้ชมแต่ประเด็นที่น่าสนใจเมื่อเราไปเปิดดูงบการเงินบริษัทลอเฟิร์มที่คุณสิทธาอ้างมีไรายได้เยอะปีละ20ล้านบาทเพราะรับงานว่าความเยอะแต่ในความเป็นจริงคือบริษัทสิทธาลอเฟิร์มจำกัดจดทะเบียน25กันยายน2 5 6 1บ เดิมชื่อบริษัท Wisdom Law Firm จำกัดทุนปัจจุบัน1ล้านบาทตั้งอยู่ที่อาคาร Empire Tower ถนนสาธรแจ้งงบการเงิน5ปีย้อนหลังระหว่างปี2 6 2มีรายได้รวมประมาณ37ล้านบาทมีรายได้ดีอยู่ปีเดีอว2 6 5ซึ่งมีรายได้รวม21.9ล้านบาทส่วนก่อนหน้านั้นไรายได้อยู่ในประมาณระดับ2ล้านบาทและกำไรเล็กๆน้อยๆขาดทุนมากกว่า 2 5 6 2รายได้2ล้าน3แสนกว่าบาทกำไร1,90,000กว่าบาท63รายได้2ล้านบาทขาดทุน1ล้านบาท64รายได้ล้าน8 0 0นบาทกำไร4แสน1หม2พันกว่าบาทรายได้ปี65กำรายได้21ล้านบาท9แ4 0 0 0 0บาทกำไร3ล้าน4แสนบาทปี66ปีที่แล้ว ไรายได้9ล้านกว่าบาทแต่ขาดทุน5้ล้าน9กแสนกว่าบาทเรียกได้ว่าตั้งแต่คุณสิทธาเปิดบริษัทสิทธารอเฟอร์มาขาดทุนมากกว่ากำไรตัวเลขเป็นตัวแดงติดลบ2-3ล้านบาทซื้อด้วยซ้ำก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าหลายคนถามว่าคุณสิทธาเอาเงินที่ไหนไปซื้อบ้านราคาหลายสิบล้านมีรถหรูอีกหลายคันสวมนาฬิกาหรูเสื้อแบรนด์เนมอีกเพียบส่วนคุณไปเที่ยวเมืองนอกบ่อยๆนั้น คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าคุณใช้เงินของพี่อ้อยนั่นเองผมเอารถให้ดูนะฮะปอเช่คาเยนที่นายทนายตั้มขับมาที่กองปราบวันอังคารที่5พฤศจิกายน2 5 6 7รถหรูราคาแพงที่นายสิทธาใช้อยู่นั้นซื้อด้วยเงินสดแต่ไม่มีชื่อนายสิทธาเป็นเจ้าของเลยแม้แต่คันเดียวอนุมานได้ไหมครับคุณสิทธาว่าคุณกําลังซ่อนเร้นเรืเ่องเงินก้อนนี้อยู่โดยที่ให้คนอื่นมาเป็นเจ้าของรถแทนคุณมันเป็น วิธีการง่ายๆของคนที่ชอบฟอกเงินในอดีตด้วยเหตุนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจึงชี้เห็นว่าการกระทําของทนายตั้มในการรับค่าจ้างที่ปรึกษาพี่อ้อยแต่กลับโอนเงินเข้าคนอื่นในทางกฎหมายมันเข้าข่ายเรี่ยงภาษีอย่างชัดเจนคุณสิทธาวันนี้สามกรก็รู้เส้นทางการเงินชัดเจนแล้วนะครับว่าเงินไม่ได้เข้าบริษัทแต่ไปเข้าบัญชีบุคคลที่ชื่อนางสาวปินินธิราการิวัน คำถามต่อมามีคนถามว่าแล้วนางสาวปินทิราการิวันคือใครข้อมูลทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ปินทิราการิวันถือหุ้นบริษัทสิทธาลอเฟิร์มประมาณ10%มาตั้งแต่2565จนถึงมกราคม2 6 7ก็ยังคงถือหุ้นอยู่เพิ่งออกจากการเป็นกรรมการเมื่อกลางปี2 6 7ที่ผ่านมานี้ 2. เรื่องราวเกี่ยวกับบคุคคลปริศาที่รับค่าจ้างแทนบริษัทสิทธาลอเฟิร์มนั้น มีเพจ csrla ที่เมื่อกี่วันมานี้ออกมาตั้งคำถามว่าอยากให้ตำรวจและนักข่าวตรวจสอบพี่สาวภรรยาทนายตั้มนางสาวปิทีิราการิวันซึ่งมีอาชีพคือคนใช้กับเลี้ยงลูกในตั้มแต่เงินบัญชีเยอะมากสามทาย้อนไปเมื่อปีที่แล้ววันที่สองเมษายนคุณชูวิทย์กมนลวิสิตเคยออกมาเปิดเผยเรื่องราวทนายคนหนึ่งตอนนั้นคุณชูวิทย์ใช้หัวข้ออีกครับข่าวด่วนสัมภเวสีออกอารวาสเนื้อหาบอกว่า ทนายคนดีชอบแถลงข่าวช่วยประชาชนรวยแค่ข้ามคืนจนคนสงสัยไปทั่วยทำไมรวยเร็วจังที่แท้เบื้องหลังทำพนันออนไลน์หุ้นกับเจ้าที่เดียใสย่ตัวเจตเตี้ย,ยอายุประมาณ50ปีใช้ชื่อเว็บว่าเฮงเกมมีญาติชื่อแจ็คดูแลเว็บให้มีหน้าเล่าว่าความให้แก่ตายก็ไม่มีทางได้นาฬิกาปาเต็กเป็นถาดเสื้อตัวละแสนรถปอเช่ คนที่รู้ดีคือคนที่เบื้องหลังหนุนเบื้องหลังและปกป้องก็คือนายตำรวจใหญ่ฉายาว่าเทพจอจานที่ต้องหลับตาลงข้างหนึ่งเพราะใช้งานสนิทกันสำนักงานทนายกำไรต่อปีเท่าไรได้มนุษย์เงินเดือนแต่ใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าบ้าแบรนดเ์เนมบ้านหลังเกือบร้อยล้านส่งลูกเรียนเมืองนอกทุกครั้งไปต่างประเทศมีลูกน้องนายตำรวจใหญ่เทพจอมารับถึงสนามบิน เข็นรถให้ช้อปปิ้งหลักล้านปนเปลือเมียภาษีไม่เคยจ่ายเพราะเงินที่ได้แบบเท่าๆเอาไปซุกในบัญชีพี่เมียที่ชื่อปอปอา่านี่คือคำพูดของคุณชูวิทย์นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเหตุบังเอิญอย่างไรการนหรือไม่ผมไม่รู้ว่าเรื่องราวคุณชูวิทย์เล่าเมื่อปีที่แล้วมันช่างคล้ายๆกับทนายแบรนเนมคนหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครจะใช่ทนายตั้มสิทธาสำนักกฎหมายสิทธาลอเฟิร์มกับพี่สาวภรรยา ที่ขึ้นต้นด้วยปอปลาที่ชื่อปินทิราการีวันหรือไม่ทนายตั้มหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบการุณาช่วยสืบค้นข้อที่จริงเรื่องนี้ให้ผมหน่อยและผมอยากให้กรมสรรพากรซึ่งผมจะไปยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการว่าคุณปินทิรานั้นเสียภาษีเงินได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เสียเลยเป็นเวลาสิบสองเดือนเสียภาษีย้อนหลังประมาณเท่าไหร่และก็จะต้องถูกเบี้ยปรับอีกเท่าไหร่อันนี้ เข้าข่ายในการฟอกเงินหรือเปล่าขึ้นอยู่กับผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลกฎหมายอยู่จะต้องเป็นคนตัดสินใจครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม